บ้านสร้างฝันคือตึกเช่ากว้าง1คูหาที่ตั้งอยู่บนถนนอัญจันนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สร้างขึ้นจากความตั้งใจของร้อยตำรวจเอกอภิชิตพันธประทีปรองสารวัตรสภ.เมืองบุรีรัมย์โดยผู้กองอภิชิตใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวเช่าตึกนี้ด้วยหวังให้ความรู้และความตั้งใจที่เขามีได้ช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กในพื้นที่แห่งนี้คือผมเป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนนะครับก็แม่ผมเป็นครูบ้านนอกแล้วเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับเด็กพวกนี้เยอะพอสมควรตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นข้าราชการพอเป็นข้าราชการเนี่ยเราเห็นโอกาสของเด็กที่แบบเป็นลูกส่วนใหญ่เป็นลูกชาวนาบางคนเรียนจบแค่ป.6บางคนเรียนจบแค่ม.3 ม.6 บางไม่มีทุนการศึกษาแล้วเด็กพวกนี้จริงๆบางคนหัวดีนะฮะหัวดีแต่ว่าเขาได้รับโอกาสน้อยเพราะนั้นก็ความคิดก็คือสร้างคนดีให้เขาเมื่อความตั้งใจที่เต็มเปี่ยมทำให้ผู้กองอภิชิตใช้ช่วงเวลาว่างจากการปฏิบัติงานราชการเริ่มต้นเช่าตึกเปิดพื้นที่รับสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เขาถนัดผู้กองอภิชิตจะเปิดสอนให้กับเด็กๆจากหลายตำบลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเด็กคนไหนที่มีความใฝ่รู้แต่ขาดทุนทรัพย์ผู้กองอภิชิตก็จะหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนให้ฟรีๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับผมจะบอกเด็กว่าเวลาสอบเขาไม่ได้เลือกจากหน้าตาเลือกจากฐานะเลือกจากอะไรแต่เขาเลือกจากความรู้นั้นสิ่งที่เราจะสู้คนอื่นได้ก็คือความรู้ทุกวันนี้เราสู้เขาไม่ได้หรอกไม่มีอะไรสู้คนรวยหรือคนที่มีการศึกษาดีได้แต่ว่าถามว่าอนาคตเราสู้ได้ไหมผมบอกว่าสู้ได้เราสามารถเก่งเท่าเขาได้หรือเก่งกว่าเขาได้ถ้าเราขยันมากกว่าเขา5เท่า10เท่าหรือกี่เท่าก็แล้วแต่เรื่องจริงผ่านจอ